ไปเบิ่งเหตุการณ์สำคัญในงานมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยลาวครั้งที่2นะที่ว่าจัดขึ้นในวันที่7พฤษภาคม2564อยู่ที่สนามกลางมหาวิทยาลัยแห่งชาติเขตบ้านดงโดกเมืองไซทีนครเนินจันทร์คือเป็นการแข่งกีฬาแลนลานนะเปิดฉากอย่างเป็นการในวันดังกล่าวมีการชิงชัยถึงหลายๆเดือนค่ำกันเลยล่ะโดยว่าไฮไลท์ที่สำคัญก็คือประเภท 5,000 เมตรชายนะซึ่งเป็นรายการใหญ่ซะเหลือเกินเนาะแข่งขันถึง 5,000 เมตรก็คือวัดกันถึง12รอบอยู่ที่สนามกลางของมสเนาะท่ามกลางอุณหภูมิ40กว่าองศาเนาะถือว่าร้อนซะเหลือเกินแต่ว่าเป็นปัญหาสำหรับนักกีฬาลาวเฮาเนาะก็คือผ่านการแข่งกับปรากฏว่าเป็นทางด้านเท้าพิทักษ์เซตดาวันเนาะจากวิทยาคารป้องกันซ่าสามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นนะคว้าเหรียญคำทำอิฐของตัวเองก็คือการปลดล็อกเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไปแข่งขันหลายรายการบ่ติดอันดับแต่ว่ามาครั้งนี้นะพัฒนาตัวเองได้จนสามารถคว้าเหรียญคำนะและก็เป็นเหรียญคำทำอิฐจากกีฬาแลนลานนะในงานครั้งนี้นะก็คือเข้าเส้นชัยไปในเวลา19นาทีกับ39วินาทีนะเอาชนะอันดับ2ก็คือเท่าขันไซคำอุ่นสยามพรจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็คือคนเข้าเสียใจไป19นาทีกับ52วินาทีนะถือว่าโดดเด่นซะเหลือเกินเกดได้คว้าเหรียญคำไปครองซึ่งรายละเอียดไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของทางด้านเท่าพิทักษ์เซตดาวันกันเลยนะว่าเพิ่นมีความรู้สึกยังไงสบายดีข้าพเจ้าชื่อเท่าพิทักษ์เซตดาวันบ้านเกิดเมืองนองมาแต่บ้านจับทองเมืองเวียงทองแขกบริขับไซมาลีกีฬามหาลัยลาวครั้งที่2มาจากสังกัดบปก.หรือว่าวิทยาคารวิทยาคารป้องกันซ่าไกลสอนโคมพิทักษ์เจ้าที่ผ่านมาแม่นบ่เคยแค่กัน 5,000 เมตรแม่นเป็นครั้งทวิตแล้วก็ครั้งแรกของน้องแล้วก็สามารถเฮ็ดได้มีความดีใจหลายเมื่อสำเร็จแล้วเจ้าตื่นเต้นหลายที่ผ่านมาก็เคยเข้าไปร่วมงานกีฬาแห่งชาติอยู่ที่เสียบวกแต่ก็บ่ไล่อย่างเลยก็ไปแค่กับบทติดอันดับแล้วก็มาแค่กันในรายการอีกอะไรอันดับหนึ่งหรือว่าเหรียญครับความรู้สึกตอนนี้ก็มีความรู้สึกที่ว่าตื่นเต้นหลายที่ว่าบ่เคยได้ที่ดึงการแข่งขันจะคืออะไรก่อนอื่นก็ต้องขอบใจครูพึกที่ว่าที่พึกเขาให้เขามีระเบียบวินัยต่อการฝึกซ้อมจึงเห็นไรไซสนะในมื้อนี้เป้าหมายต่อไปกับกีฬาแห่งชาติครั้งต่อไปอยู่ที่นครหลวงเป็นเจ้าภาพปีสวัสดิ์สภาโหติด1ใน3